ADHD ย่อมาจาก Attention Deficit Hyperactivity Disorder หรือว่าโรคสมาธิสั้นนั้นได้ถูกอธิบายไว้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งเด็กๆที่มีอาการนั้นมักจะประสบปัญหาในการจดจ่อมีอาการอยู่ไม่สุขและควบคุมตัวเองไม่ได้ประมาณ 5% จากประชากรเด็กอายุ 3-17 ปีทั่วโลกที่มีอาการนี้นั้นเป็นเด็กผู้หญิงส่วนเด็กผู้ชายที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้นั้นพบได้มากกว่าถึง3เท่าและเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่ามันส่งผลต่อชีวิตการเรียนของเด็กๆอย่างไรนั้นเราลองมาดูเรื่องราวของลีโอเด็กนักเรียนอายุ12ขวบผู้ที่ซึ่งไปโรงเรียนในทุกวันด้วยความมุ่งมั่นแต่กลับต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการเรียน attention deficit หรือการขาดความสามารถในการจดจ่อนั่นคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของลีโอเขานั้นถูกรบกวนง่ายมากมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดถึงแม้ว่าเขาจะพยายามจดจ่ออย่างมากเพียงไรก็ตามเขานั้นรู้สึกตัวได้อยู่บ่อยๆว่าได้เผลอหลุดออกจากเรื่องที่กำลังจดจ่อและได้ใช้เวลา15นาทีที่ผ่านมาไปกับการคิดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังเรียนอยู่แม้แต่นิดเดียวแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่สุดก็เพียงพอที่จะดึงความสนใจของเขาได้สำหรับเขาแล้วมันรู้สึกเหมือนว่าสมองของเขาจะใช้การไม่ได้และยังมีอาการขี้หลงขี้ลืมอีกด้วยเขามักลืมกันบ้านและหนังสือเรียนอยู่บ่อยๆและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลืมทำกันบ้านแต่เขาก็มักจะทำมันหายไปในสักที่หรือไม่ก็ลืมที่จะเอาไปส่งกับคุณครูผลการเรียนของเขานั้นไม่ดีเอาเสียเลยและครูบางคนก็เริ่มที่จะคิดว่าเขานั้นเป็นเด็กไม่เอาไหนไปเสียแล้วและก็ยังมีเรื่อง hyperactivity หรืออาการอยู่ไม่สุขของเขาอีกเวลาที่ต้องทำงานเป็นกลุ่มนั้นเขานั้นมักจะลุกลี้ลุกลนและไม่สามารถที่จะโฟกัสกับงานได้การนั่งนิ่งๆและฟังผู้อื่นนั้นทำให้เขาหมดพลังงานอย่างสิ้นเชิงและนั่นทำให้การสนทนาทั่วไปกลับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆสำหรับตัวเขาสำหรับลีโอมันเหมือนกับว่าสมองของเขามันจะไม่มีพื้นที่เหลือพอให้กับข้อมูลที่สำคัญและนั่นก็ทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดอยู่บ่อยๆเนื่องจากไม่สามารถที่จะตามบทเรียนต่างๆได้ทันและเพื่อที่จะช่วยรับมือกับอาการอยู่ไม่สุขนี้ลีโอต้องทำให้มือของเขาไม่ว่างตลอดเวลาและอาการสุดท้ายก็คือ impulsive behavior หรือการขาดความสามารถในการควบคุมตัวเองเขานั้นไม่สามารถหักห้ามใจที่จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวของเขาออกมาบางทีเขาต้องพยายามสุดความสามารถเพื่อที่จะบังคับตัวเองแต่ก็ต้องลงเอยด้วยการพูดขัดหรือรบกวนคนอื่นอยู่เสมอสิ่งนี้ได้สร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนร่วมห้องของเขาอีกด้วยส่วนลีโอก็จะรู้สึกผิดในเวลาต่อมากับอาการหุนหันพลันแล่นของตัวเองแต่โชคร้ายหน่อยเขานั้นรู้ตัวดีว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องทำมันอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับเขาแล้วมันดูเหมือนกับว่าเขาไม่อาจที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เลยพวกครูๆก็ยังต้องหงุดหงิดกับการควบคุมพฤติกรรมของเขาให้อยู่กับร่องกับรอยส่วนคนอื่นๆก็หมดความอดทนยอมแพ้และตีตัวออกห่างลีโอไปเรื่อยๆหลังจากที่ลีโอได้รับการวินิจฉัยและได้รับการดูแลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะดีขึ้นที่โรงเรียนเขานั้นโดนจับมาให้นั่งข้างๆเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเขาหน้าห้องเรียนเขาได้รับสมุดที่มีลิสต์ของสิ่งต่างๆที่เขาต้องทำเพื่อช่วยเตือนความจำให้กับเขาและเพื่อที่จะทำให้เขาไม่ลืมที่จะทำการบ้านเขาจะได้รับการบ้านของทุกๆวิชาแค่อาทิตย์ละครั้งและเพื่อที่จะทำให้ลีโอผ่อนคลายเขานั้นได้รับอนุญาตให้ถือของเล่นไว้ในมือเพื่อที่จะทำให้มือของเขาไม่ว่างในระหว่างเรียนและยังได้เบรกสั้นๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการหลังเลิกเรียนเขายังได้ฝึกการพูดและการฟังกับผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือจากนั้นพ่อของเขายังพาเขาขี่จักรยานไปโรงเรียนในทุกๆเช้าและในตอนบ่ายลีโอยังได้รับอนุญาตให้เล่นบอลในสนามได้มากเท่าที่เขาต้องการอีกด้วยสำหรับผู้ป่วยสมาธิสั้นขั้นรุนแรงนั้นส่วนใหญ่จะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นเด็กๆอย่างลีโอก็ควรที่จะได้รับการวินิจฉัยให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยนักจิตวิทยาเด็กผู้ซึ่งจะรับรู้ได้ถึงอาการเบื้องลึกในตัวเขาโรคสมาธิสั้นนั้นมันอาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งก็ได้ส่วนต้นตอของปัญหาจริงๆอาจเกิดจากความรุนแรงที่บ้านการถูกบูลลี่จากเพื่อนที่โรงเรียนการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือมาจากการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็ได้เซอร์เคนโรบินสันได้เล่าเรื่องราวของกิลเลียนลินเด็กผู้หญิงวัย8ขวบที่ได้รับการบอกว่ามีอาการบกพร่องทางการเรียนรู้เธอนั้นไม่สามารถที่จะจดจ่อกับอะไรหรือแม้แต่นั่งนิ่งๆอยู่กับที่ได้ตอนที่เธอถูกพามาพบผู้เชี่ยวชาญผู้ซึ่งไม่ได้บอกให้เธอรับการบำบัดใดๆแต่กลับเปิดเพลงวิทยุทันใดนั้นเด็กผู้หญิงก็เริ่มที่จะเต้นคุณหมอได้บอกกับแม่ของกิลเลียนว่าเธอไม่ได้ป่วยเธอคือนักเต้น
ให้ส่งเธอเข้าโรงเรียนการแสดงกินเลี่ยนลินในตอนหลังนั้นได้กลายมาเป็นนักเต้นที่มีชื่อเสียงและเธอก็ยังได้ทำงานให้กับละครเวทีหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์บอร์ดเวย์อีกด้วยลองมาแบ่งปันความเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณเคยมีอาการอยู่ไม่สุขหุนหันพลันแล่นหรือว่าเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นหรือเปล่าลองบอกเราหน่อยว่าคุณมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันให้ดียิ่งขึ้นจากข้อมูลของคุณและถ้าคุณอยากที่จะสนับสนุนพวกเราเพื่อที่เราจะได้สร้างสรรค์วิดีโอใหม่ๆออกมาเรื่อยๆก็สามารถเข้ามาที่ patreon.com/sprouse และดูว่าเรามีอะไรอื่นๆอีกบ้างถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/sprouseสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spousechools.com ได้เลยนะครับ